เริ่มเที่ยวแรกพิพัฒน์เจรจารส่งกลับทำงานอิสราเอลประสาเลขาอารีเน้นความปลอดภัยแรงกันเป็นหลัก วันที่25มิถุนายน25 6 7นหายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายนายอารีไกรนาราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยล็อตแรกที่จะเดินทางไปทำงานในภาคเกษตรรัฐอิสราเอลหลังไทยยกเลิกชะลอการจัดส่งนายอารีไกรนาราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า วันนี้กระทรวงแรงงานมีกำหนดส่งแรงงานไทยจำนวน100คนแรกตามโควต้า10,000คนที่นายจ้างในอิสราเอลต้องการเพื่อเดินทางไปทำงานภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางาน Thailand Israel Corporation on t h e p l a c e m e n t of Workers หรือ TIC ด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษสายการบิน Air Israel Airline เที่ยวบินที่ LY084 จำนวน40คน ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยเวลา16นาฬิกา25นาทีถึงสนามบินเบนกูเรียนกรุงเทลอาวิฟเวลา23นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นและเที่ยวบิน l อวย082จำนวน60คนออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยเวลา23นาฬิกา55นาทีถึงสนามบินเบนกูเรียนกรุงเทลอาวิฟเวลา6นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่น สำหรับแรงงานกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มแรกที่จะเดินทางไปทำงานรัฐอิสราเอลหลังชะลอการเดินทางมากกว่า8เดือนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอลโดยเร็วๆนี้มีกำหนดเดินทางอีกครั้งในวันที่26มิถุนายน2567และวันที่2อถึงสกรกฎาคม2567และทยอยส่งต่อเนื่องจนครบ540คนภายในเดือนกรกฎาคมนี้ครับเป็นแรงงานชุดแรกที่เราส่งไปอิสราเอลหลังจากที่ เกิสงครามมีสแกลงั้นพี่น้องคนไทยเราก็กลับประเทศไทยหลังจากนั้นแล้วพอบ้านเมืองเขาเกือบโชบแล้วตรงนี้สามารถจะส่งแรงงานไปได้ก็ส่งไปบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีเขียวที่ไม่มีภัยสงครามชึงแรกนี้เราก็ส่งไป309คนวันนี้ก็ไปก็ประมาณร้อยหนึ่งกรก็ดาก็สองวันชุงแรกก็39้คนหลังจากนั้นก็จะทยอยไปนะครับแล้วก็ท่านรับี พิพัฒน์ก็ได้เจรจาขอโคต้าเพิ่มทางอิสราเอลก็อน <t aker> ุมัติเพิ่มมาเงินเหมือนอาจจะซึ่งเป็นตำแหน่งเกษตรกรแล้วก็ในอนาคตนี่คาดว่าเราจะได้มีงารเพิ่มในอิสราเอลเป็นจำนวนมากกว่าที่เป็นด้านนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่า ท่านพิพัฒน์รัชก,กิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเน้นย้ำให้กรมการจัดหางานดูแลพี่น้องแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอลอย่างดีโดยก่อนเดินทางทั้งหมดจะได้รับการอบรมเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อสามารถทำงานได้อย่างมั่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนปฏิบัติรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินภาวะสงคราม รวมทั้งช่องทางของความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดปัญหาขณะทำงานสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานหรือ TIC มีระยะเวลาการจ้างงาน5ปี3เดือนไรายได้เริ่มต้นเดือนละ5,880เ็คเกลอิสราเอลหรือประมาณ50,000ถึง55,000บาทไม่รวมค่าล่วงหน้าขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนขณะนั้น รู้สึกดีใจครับคาดหวังอยากได้เงินส่งกลับบ้านให้ครอบครัวเนี่ยครับรู้สึกว่าจะปลอดภัยนะครับเพราะเขาจะส่งไปพื้นที่สีเขียวครับมีความกังวลด้านไหนหรือเปล่าไม่มีครับรู้สึกดีใจอย่างเดียวเลยขอให้เดนทางปลอดภัยนะครับทางนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศได้ที่สำนักงานจัดหา,าง,งานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานจัดหา,าง,งานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1 5 0 6กด2กรมการจัดหางานและสายด่วนกรมการจัดหางานโทร6 9 9 4